นายวรวีมกุฎีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่องงานเข้าเมื่อกลายเป็น1ใน3สมาชิกคณะกรรมการบริหารฟีฟ่าที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องรับสินบนในการเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกจากการตีข่าวของ The Guardian สื่อชื่อดังของอังกฤษสำหรับกรณีดังกล่าวต่อเนื่องจากการดำเนินการสืบสวนมายาวนานในกรณีนี้ของไมเคิลกาเซียทนายชาวอเมริกันโดยก่อนหน้านี้กาเซียส่งรายงาน430หน้าให้กับโดมินิโกซาลาประธานบอร์ดจริยธรรมฟีฟ่าก่อนจะนำมาซึ่งการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารฟีฟ่า3คนคือมิเชลดูเก้จากเบลเยียมอังเคลมาเรียบิยาโยนาจากสเปนและวรวีมกุดีของไทยเกี่ยวกับการทุจริตรับสินบนในการโหวตเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2018และ2022นอกจากนี้อีกคนที่จะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเช่นกันคือฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ตำนานลูกหนังเยอรมันที่มีความสัมพันธ์กับชาติตะวันออกกลางด้วยสำหรับกรณีการถูกตั้งคณะกรรมการสอบเป็นที่สนใจของทั่วโลกอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของนายวรวีที่ใกล้ชิดกับโมฮัมเหม็ดบินฮัมมัมอดีตประธาน AFC ที่มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการติดสินบนและสื่อต่างประเทศเคยตีข่าวว่าไทยเคยได้รับข้อตกลงเป็นผลประโยชน์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติแลกกับการเลือกกาตาร์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022ซึ่งล่าสุดนายวรวีได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยชี้แจงว่าเป็นเรื่องเก่าที่ได้อธิบายทุกอย่างไปหมดแล้วพร้อมจะฟ้องกลับทุกฝ่ายที่ทำให้ตนเสียชื่อเสียง